ทีมโค้ชโจอี้นะคะสวัสดีค่ะรันทูแล้วเปิดแล้วมีคนเข้ามาดูหรือยังยังเรียกแขกเดี๋ยวรอกันรอกันฮัลโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีตอนบ่ายนะคะแสงตรงนี้โอเคไหมคะเห็นหน้าชัดกันอยู่เนาะสวัสดีค่ะ FC มาแล้วนี่คนเข้ามาสวัสดีครับผมอยู่กับพวกเรานะครับทีมจุ๊ยบอยนะครับแชมเปี้ยนและซีวีอยู่ที่นี่ Center Point Studio วันนี้พวกเรามาซ้อมกันนะคะก็จะเป็นการซ้อมแบบในแต่ละเพลงของแต่ละคนนะส่วนเป็นเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวรอดูกันวันอาทิตย์นี้ครับผมมีเซอร์ไพรส์เดือดแน่นอนสนุกสนานจะบอกว่าเดือดทั้ง8คนเลยเนาะใช่ตอนนี้เท่ากับว่าทั้ง4โค้ชเนี่ยจะเหลือทีมละ2คนแต่มีทีมเราทีมเราพิเศษที่จะเป็นเรา 2-3 คนก็มีซิลวี่แล้วก็เปรี้ยวแชมป์นะคะที่เป็นตัวแทนทีมโค้ชโจยบอลรอบไฟนอลนะคะก็ดีใจมากๆเลยเนาะไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้นะถึงซิลวี่ก่อนพูดความรู้สึกหน่อยสิคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ดีใจกับโชว์ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะคะรับรองว่าเจ๋งอยากให้ทุกคนรอดูเพราะว่าแม่งแบบแต่ละคนคือแบบว่าตั้งใจซ้อมมากวันนี้เรามากันตั้งแต่8โมงนะคะทุกคนสแตนบายเช้าสแตนบายตั้งแต่เช้าแล้วก็พยายามทำโชว์ให้ออกมาดีที่สุดรวมถึงเฮียของเราด้วยนะครับมาดูลูกทีมมาแบบว่าประกบชิดเลยกำกับทุกขั้นตอนเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าจะต้องยังไงนะทำกันบ้านกันล่วงหน้าสุดฤทธิ์อ่ะมาจะเป็นยังไงตรงนี้เอายังไงตรงนี้ยังไงแบบเต็มที่เต็มที่เต็มที่จนแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบโอ้มันอย่างน้อยโชว์นี้จะต้องเป็นโชว์ที่ดีที่สุดในชีวิตเราที่เราได้ทำใช่ครับใช่ครับถ้าทุกรอบที่ผ่านมาว่าดีแล้วรอบนี้จะเป็นรอบที่ดีที่สุดเพราะเป็นรอบสุดท้ายของเราแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วฮะใช่ใช่ครับเดี๋ยวดูสีผมซิลวี่นะคะอ๋อใช่คนทักอันนี้ก็คือไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันค่ะผมเนี่ยเสียไปหมดแล้วนี่อะไรจะเสียรวมถึงผมก็เช่นกันใช่ไหมคะเออขอบคุณค่ะคุณสุภกิจขอบคุณมากครับเขาบอกว่าถ้าไลฟ์สดต้องพูดใช่แชมป์สงกรานต์มาเล่นดนตรีหลังบ้านแปลว่าเคยดูอ่านใกล้ๆก็ได้นะเอฟเฟคไอ้โทรศัพท์ไม่กัดจะได้ไม่ต้องแห้งครับผมสู้ๆนะครับอะไรเนี่ยครับครับผมโอ้โหคนดูขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจที่มอบให้พวกเรานะครับผมสีผมแซ่บครับใช่ซีวีสู้ๆนี่ขอบคุณค่ะตอนแรกอ่ะเรายังคิดเอ้ยเรายังแอบคิดกันเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าทีมเฮียได้ที่1เราจะเอามาหาร3ง่ายๆใครได้ก็ตามบอกให้เฮียแบบเหมือนเล่นแชร์นะอารมณ์บอกให้เฮียว่าขอเวลานอกแป๊บเออขอเวลานอกแป๊บจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้อีกมั้ยอ่ะเฮียจะโดนปึ๊บจะโดนถล่มหนักแน่นอนอ่ะแน่นอนระเบิดเนี่ยระเบิดลงแน่เห็นซีวีทำผมเลยไม่อยากแพ้แบบว่าใช่นี่เราต้องนัดกันก่อนนะเราสีจะได้ไม่ซ้ำกันใช่นี่ไม่ได้ทำนี่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำกันบ้านนะคะเราเป็นทีมเดียวกันไงออยมาหรือเปล่าเนี่ยออยมาเห็นกดไลค์อยู่เนี่ยออยเดี๋ยวไว้เป็นแชมป์ทั้งทีมเลยเนี่ยมันได้ด้วยเหรอคะถ้ามันได้นะคะถ้ามันได้ก็ดีนะคะมีคำถามอะไรถามแชมป์ทั้งทีมนี่นั่นไงแชมป์ทั้งทีมนี่อยากถามอะไรนะเดี๋ยวจะตอบนะคะแต่ถ้าถามว่าร้องเพลงอะไรนี่อันนี้จะไม่ตอบตอบไม่ได้เพราะว่าอยากให้รอลุ้นใช่อยากให้รอลุ้นในวันอาทิตย์นี้ฮะแล้วจำไม่ผิดวันอาทิตย์นี้จะมารายการจะมาเร็วก่อนเวลาใช่ไหมครับใช่วันอาทิตย์นี้มา5:40นะฮะต้องนี่เลยขอบคุณค่ะชาวโรงเบียร์เอาโรงเบียร์ครับผมเอาไว้ไปเที่ยวอีกนะใช่เดี๋ยวเราจะได้ไปบุกโรงเบียร์กันแน่นอนนะคะใช่ครับเปรี้ยวหน้าสดน่ารักอ่ะหน้าสด ตอนนี้กำลังแบบว่าเป็นลุคใสๆค่ะเพราะว่าเรามากันตั้งแต่เช้าแล้วแบงค์อ๋อพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรเช่นกันพี่แบงค์มันเอ้ยพี่ไม่ถามก็ไม่ตอบค่ะเจ๊อ้าวหรอครับไม่น่ามีศาสนานี่แล้วก็แบบเป็นแบบบูเตลูอะไรเงี้ยเห็นรอบที่แล้วตึ๊ดๆๆๆๆๆๆๆใช่มั้ยเห็นแต่งตัวคือเ
พี่เอาหน้าสดน่ารักอีกแล้วแต่แล้วเดี๋ยวตอบนี้ฉันแต่งงั้นฉันไปอยู่วันอาทิตย์นี้ไม่ต้องแต่งหน้าแล้วพี่เออไม่แต่งหน้าดีกว่าเผื่อจะเซอร์ไพรส์ขอบคุณยินดีสำหรับนามสกุลใหม่นะคะอ้าวพี่ต๋องก็มาพี่ต๋องไหนพี่ต๋องพี่ต๋องสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านมิวสิกดีเรคเตอร์ของเรานะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์เรียกกระแสหน่อยประมาณเสร็จงานแล้วยังไม่อยากเสร็จงานแล้วยังคิดถึงกันอยู่อะไรอย่างนี้รักเปรี้ยวเชียร์ซิลวี่งั้นรักเปรี้ยวเชียร์ซิลวี่โหวตแชมป์อย่างเงี้ยดีไหมดีไหมให้ครบทั้ง3คนพี่เปรี้ยวขอบคุณค่ะหนวดแจ๋วเลยครัชขอบคุณหนวดนี่ทำนานไหมคะไหนอธิบายตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะเพื่อเซตหนวดตอนนี้เซตหนวดทุกวันออกจากบ้านแล้วถ้าไม่เซตคนจำไม่ได้ไม่มีคนขอถ่ายรูปเออหนูมันจะตกตกหน่อยเขาก็จะเอ๊ะนี่แชมป์หรือถั่วแล้วถ้าผมลงละถั่วแล้วชัดๆเออสีผมเราเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมันครบสีดีเนาะนะดีแล้วที่เราทำกันบ้านซิวี่ใช่เราทำกันบ้านมันดีแล้วก็ต้องคอยไลน์หากันนะว่าผมกรอบหรือยังผมเนี่ยตอนรูปเนี่ยมันติดมือหรือเปล่าเนี่ยยังโอเคไหมยังหัวยังโอเคอยู่แบบยังพอได้อยู่ยังได้อยู่ก็คืออะไรอย่างรอบนี้เราก็อยากเต็มที่เนาะอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็จะทำใช่เนี่ยค่าตัวไม่รู้ได้เท่าไหร่แต่ว่าค่าสีผมเนี่ยประมาณแบบเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ก็ตั้งแต่รอบแรกมานี่ก็หมดค่าผมค่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตังค์แล้วตอนนี้มันเป็นความมั่นใจของเรานะคะมีคนฝากเขาไปถึงคุณพ่อด้วยนะอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรแชมป์บอกพ่อด้วยคิดถึงคุณกีรตินะครับขอบคุณมากครับน่ารักทั้ง3เลยขอบคุณมากครับโหวตให้ทุกคนเลยแต่ต้องมีหลายๆเครื่องต้องมีหลายเครื่องหลายเครื่องนะเพราะว่ากติกาของ The Voice เนี่ยคือว่าเขาจะให้ร้องให้จบกันก่อนแล้วค่อยโหวตพร้อมๆกันเออและ1คน1ครั้งเท่านั้น1เบอร์1ครั้งต้องดูลำดับดีๆใช่ดูลำดับดีๆแล้วบอกได้คำเดียวว่าปีนี้มีกติกาใหม่ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในวันอาทิตย์ถ้าถามเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะสิ่งที่เรารู้ตอนนี้คือเราต้องเตรียมโชว์ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เตรียมร่างกายจิตใจให้แบบพร้อมที่จะสนุกสนานกันในวันนั้นตอนนี้มาถึงรอบนี้เราก็ไม่ซีเรียสอะไรมากแล้วว่าคือมันมาไกลกว่าที่เราคิดกันไว้มากมาถึงรอบไฟนอลเนี่ยโอ้โหนี่คือหมายถึงสีผมเหรอมันจะมีอยู่เรื่องเดียวอ๋อพี่ซีโมนนี่นะพี่ซีโมนนี่ก็เป็นแรปเปอร์จากรายการ The Voice ที่ผมใช่ซีซั่นแรปเปอร์สาวซีซั่นที่แล้วป่ะใช่ใช่ซีซั่น5แรปเปอร์สาวเด้อเห็นพี่ซีโมนกับพี่แท็บเขามาแข่งใช่เลยมีแรงบันดาลใจว่าแรปเปอร์เขาก็มาเดอะวอยซ์กันได้นี่นะเคยบอกพี่ซีโมนไว้แล้วว่าพี่ก็เป็นรุ่นพี่ของผมมันจะต้องอะไรนะมันจะต้องเบอร์นั้นเลยเหรอมันจะต้องเบอร์นั้นใช่มันต้องเบอร์นั้นเลยค่ะมันต้องเบอร์นี้แหละพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะอยากฟังเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีพี่ฝ้ายมาด้วยสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไหนวะอ่ะไปไหนแล้วเออนี่สวัสดีเนี่ยอ๋อพี่ฝ้ายสวัสดีมากี่โมงคะคุณฝ้ายนี่คิดถึงนี่พี่พลอยครับพี่พลอยที่เคยดูแลเราตอนอ๋ออ๋อพี่พลอยคนเอ้ยพี่พลอยคนแรกๆเลยใช่ๆดูแลเราตั้งแต่รอบเราเป็นน้องเราอ่าใช่แต่เรียกน่าจะพี่เราเคมเครดิตให้หน้าเราเด็กไว้เหรอพี่ชายผมชอบเดอะวอยซ์มากโดยเฉพาะทรงผมของซิวี่และโคชดาเปลี่ยนทุกรอบเดี๋ยวๆคนนี้คุ้นๆนะกีตาร์ไอ้ตัวนี้คุ้นๆคนนี้ที่ตัวคนที่ติดๆอยู่มันเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยการไงเฮ้ยคนที่เคยที่แล้วใส่ชุดสูทว่ะทำไมบุคลิกช่างแตกต่างกันจังเลยพี่น้องเนี่ยพี่ชายนี่แบบว่าใส่เสื้อเชิ้ตเนี๊ยบมากออกลอยคนนั้นน่ะไอ้ตัวนั้นแล้วเราออกอะไรออกแนวมีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์เดี๋ยวพี่แชมป์บอกว่าที่พี่แชมป์จะมาไลฟ์พี่แชมป์จะแจกหมวกเออแจกหมวกแจกเสื้อเออทำอะไรมีใครอยากได้หมวกกับเสื้อพี่แชมป์เปล่าบอกได้คำเดียวว่าเหม็นหน่อยนะอันนี้คอนเฟิร์มพยายามจะเอาไปซักเพราะมันคือคาแรคเตอร์เออคาแรคเตอร์ใครจะว่าอย่างนั้นแล้วก็เสื้อตัวนี้ด้วยเสื้อตัวนี้ผมใส่รอบบลายตัวนี้แล้วนาฬิกาให้ไหมโอ้ยนาฬิกาขอไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาลายเซ็นของทุกคนในเดอะวอยซ์มาเซ็นให้ด้วยเสื้อตัวนี้เออแล้วให้วันไหนฮะก็วันนี้เหรอนี่แหละเออเดี๋ยวตอบคำถามมานะใครตอบดีมันเคยแล้วก็เร็วที่สุดยังไม่เคยแก่เลยยังไม่กล้าร้องเดี๋ยวไปทำกันบ้านก่อนนะส่งไปถึงที่เลยครับอยากได้หมวกเดี๋ยวกันแป๊บนึงนะเพลงอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวอ่านไม่ทันต้องเดี๋ยวช่วยอ่านเก็บเซนดี้อยู่แล้วน่ารักอีกขอบคุณค่ะได้พี่ต้องเข้าไปในไลฟ์โอ้ยอ๋อนี่ไง
ี่ตายแล้วฉันก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ด้วยอันนี้มันไปไหนแล้วซิวไหนๆจะกลับไปที่เมื่อกี้อ่ะกลับไงอ่ะเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วทำยังไงวะย้อนนี้ป่ะพี่จะลองย้อนดูนะทำยังไงอะคะท่านผู้ชมนี่มาแล้วค่ะคือเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยคือซื้อมา 25,000 ใช้อยู่250นะคะนี่อยากได้ถุงเท้าโอ้จะดีเหรอคะอันนั้นหนักกว่าหมวกอีกนะบอกอันนี้ขอเตือนนะคะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เวลาฟิตติ้งรองเท้าเมื่อไหร่ต้องออกไปถอดปักซอยอยากไปเจอแชมเปี้ยนจังอยากมาฟังเพลงเล่นได้บัตรกันหรือเปล่าอาทิตย์นี้เขามีเล่นเกมลุ้นบัตรนะแต่ว่ารู้สึกจะประกาศผลไปแล้วนะคะใช่จะต้องรีบนะเกี่ยวกับเรื่องบัตรเพราะว่าคนเนี่ยเขาอยากมาดูเยอะมากยิ่งกว่าทองอีกบอกตรงๆว่าเราไปดูคอนเสิร์ตอะไรมาหลายที่แล้วแต่พอเราไปดูคอนเสิร์ตที่เราออนแอร์ในเดอะวอยซ์อ่ะเออคำเดียวว่าดีมากมันไม่เหมือนกันเพราะว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้เห็นการทำงานของเราจริงๆผ่านก่อนที่จะแบบไปเจอในทีวีว่ามันแบบว่าเฮ้ยเขาทำงานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูอยากให้มาดูถ้าใครได้บัตรก็ยินดีด้วยครับส่วนใครยังไม่ได้เดี๋ยวมันยังมีเกมเล่นอยู่ใช่ไหมน่าจะมีเรื่อยๆฮะน่าจะมีเออคือแบบบัตรมันมีค่ามากเลยทุกคนนี่คือแย่งกันมากขนาดพวกเราเองยังไม่มีเลยอ่ะใช่พวกเราเองเราก็ต้องไปให้เพื่อบอกให้เพื่อนคนสนิทเนี่ยให้ไปเล่นเกมกันนะคะนอกนั้นเพื่อนๆก็คือต้องนั่นแหละร่วมเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการก็ลองเข้าไปร่วมสนุกกันครับพี่จริงก็ไม่ยากนะเล่นแต่ไม่เคยได้บัตรเลยจริงๆเสียใจว่ะเล่นไปมันมีหลายเกมใช่เล่นเรื่อยๆค่ะเล่นเรื่อยๆสักวันนึงวันนั้นจะต้องติดตามเอ๊ะแล้วมันรู้สึกจำว่ามันจะใช้ True Point นะครับซื้อได้ด้วยใช่ใครใช้เครือข่าย True แล้วมี True Point สามารถใช้แต้มแลกบัตรได้นะสวัสดีค่ะเฮียโค้ชของเรานะคะพอดีว่าหนูอะไร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 เฮียมาลืมว่าเราก็แบบว่ามาว่างแล้วไงว่างแล้วตอนนี้เราซ้อมกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ยังคิดถึงกันอยู่ก็เลยแบบเนี่ยรวมตัวกันซิ้วแบบว่าเมาท์มอยเมาเฮียค่ะมาขอคะแนนเสียงด้วยครับแม่เราก็จะมาอยากมาตอบคำถามอะไรที่คนเขาอยากถามอยากรู้อะไรเงี้ยแต่เรื่องนึกว่าเขาเปิดแล้วก็อยากจะแบบว่าอยากแบบคุยนิดนึงว่าแบบวันอาทิตย์เนี้ยห้ามพลาดเลยแล้วใครได้บัตรแล้วอ่ะต้องรีบมาจองสิทธิ์นะคะเพราะว่าเขาจะมีเวลาใช่ไหมว่าให้เข้ากี่โมงอะไรนะบ่ายสามบ่ายสามเอ๊ะแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนเป็น5โมงนี่ครั้งที่แล้วอ่ะ6โมงอ่ะเขานัดบ่ายสามเอาเป็นว่าต้องรอมานะรีบมาไปนอนไปนอนไปนอนเดี๋ยวรอพี่แชมป์แจกหมวกก่อนนี่พี่แชมป์ก็จะแจกหมวกอย่างนี้เลยคำถามผมเตรียมมาละถ้าใครติดตามผมอันนี้สำหรับแฟนพี่แชมป์ FC แชมป์จะรู้ว่าผมเคยทำวงมาก่อนผมอยากถามว่าวงผมอ่ะตอนนั้นอ่ะที่เสื้อเหลืองอ่ะใส่หน้ากากอ่ะชื่อวงอะไรแล้วเคยออกซิงเกิล2เพลงจากค่าย Belief 2เพลงชื่อเพลงอะไรตอบมาใครตอบเร็วที่สุดเดี๋ยวตอบในเม้นได้เลยตอบในเม้นได้เลยครับตอบในเม้นได้เลยค่ะเอาคนที่ตอบเร็วที่สุดและถูกต้องที่สุดนะครับถ้าใครถูกก็ส่งที่อยู่มาทางอินบ็อกซ์ผมเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งกลับไปให้เป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นเดอะไวท์ครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ตอบเลยค่ะอ่ะมีคนตอบว่าวงนกแร่ไม่ใช่ อันนั้นลูกคุณพ่อนะคะวง Most Wanted ใช่เปล่าใช่ Most Wanted ใครเอ่ยตอบชื่อเพลงมาด้วย2เพลงเพลงอะไรอ่ะ Most Wanted เพลงอะไรคะวงกุลพัฒน์ไม่ใช่ ชื่อคนตอบ บอกพี่แชมป์เดี๋ยวพี่แชมป์ไปอ่านย้อนหลังละกันเนาะนี่คนนี้สวัสดีค่ะเจนี่ Most Wanted เพลงอะไรคะคุยเรื่องสีผมไปแล้วนะพอดีช่างส่วนตัวเข้ามาใบให้ว่ามันจะลงท้ายด้วยช่างซิวก็เข้ามาถามผมซิวี่เฮียว่าอะไรบ้างตอนนี้เฮียบอกเลิศตอนนี้เราสองคนนี่คือแบบว่าไม่สามารถสางผมได้นะคะยังไม่มีคนตอบถูกมาชื่อขอบคุณค่ะเจนี่วง Most Wanted นะคะชื่อซิงเกิลชื่ออะไรให้ใบเขาบอกให้ใบหน่อยลงท้ายด้วยไปลงท้ายด้วยไปลงท้ายด้วยไปชื่อวงชื่อเพลง2เพลงค่ะใครตอบมาครบ3ข้อนี้เดี๋ยวผมส่งให้เลยครับใครที่อยากได้หมวกของพี่แชมป์นะคะตอบว่าชื่อวงของพี่แชมป์ก่อนหน้านี้ชื่อว่าวงอะไรแล้วก็มีซิงเกิลทั้งหมด2เพลงซิงเกิลอะไรบ้างใครตอบได้เอาหมวกพี่แชมป์ไปเลยหมวกเสื้อแล้วก็กางเกงด้วยคือทั้งชุดเลยคือถ้าได้ชุดนี้ไปนะไปเติมหนวดอีกหน่อยเดินตลาดทุกคนทักว่าแชมป์เดี๋ยวไว้แน่นอนแน่นอนแต่ต้องไปถักเปียแบบนี้นะตัวดำๆค้ำๆหน่อยยังไม่มีใครตอบเลยไม่มีเลยเข
ขอบคุณค่ะป้าแป๋วมี most wanted มาแค่คนนั้นคนเดียวใช่สงสัยตอนนี้กำลังไปเสิร์ช Google อยู่เสิร์ช Google อยู่ปัญหาอยู่เฮียยังอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เมาเฮียว่ามีคนเขาบอกว่าให้ได้แชมป์3คนเลยแล้วก็ให้หารกันใช่พวกเรากะจะทำอย่างนั้นด้วยได้ปะคะหารให้เฮียด้วยคนนึงมั้ยอ่ะขอเวลานอกแป๊บอีกรอบนึงน้องแชมป์พี่ก็ชอบน้องนะแต่พี่ตอบไม่ได้เลยแฮ่เฮ้ยเพลงสูงเกินไปถูกป่าวถูกต้องอ่าคนเดิมคนเดิมคนที่บอกว่า most wanted ใช่มั้ยสูงเกินไปมีอีกเพลงนึงอะไรเพลงสูงคนเดิมแล้วก็อีกเพลงนึงถ้าอีกเพลงนึงได้รับหมวกกับหมวกอะไรนะหมวกกับเสื้อหมวกกับเสื้อพี่แชมป์ไปเลยกางเกงด้วยเหรอกางเกงด้วยโอ้เยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะไรเฮียถามว่าอะไรก็เขาเชียร์ให้บอกว่าได้3คนแล้วหายเพลงสูงเกินไปก็เล่นเพลงสูงเกินไปนี่ต่อมาแล้วเหลืออีกเพลงนึงค่ะสูงเกินไปแล้วก็อะไรกันมีอีกเพลงเตี้ยเกินไปอีกเพลงนึงนะคะคุณลงท้ายด้วยไปเหมือนกันวงกุลภาสใช่ไหมวงกุลภาสเพลงอ้าวเขาพิมพ์สูงเกินไปใหม่แล้วไม่มันเหมือนกับไอเนี้ยมันอะไรนะเออมันวนมันวนฮะโอ้ยไอออยจะกดไลค์กดเริ่มเลยนะน้องเขาแบบว่าน้องเขาเหงาหรือเปล่าน้องว่างน้องออยน้องออยว่างทำงานทำการว่างก็มานั่งเมามอยกันเพลงฝนตกรถติดอ๋ออันนั้นซิงเกิลใหม่ไม่ใช่อันนั้นซิงเกิลใหม่นะฮะเกือบแล้วอีกนิดนึงมันเป็นเพลงช้ามันเป็นเพลงช้าที่มันร้องว่าความจริงที่เป็นที่ฉันเสียใจเฮ้ยมาแล้วใช่นะแด่เธอผู้จากไป Most Wanted 1สูงเกินไปกับ2แด่เธอผู้จากไปถูกต้องถูกอุ้ยแต่คนนั้นเขาตอบคนนั้นตอบก่อนใช่ใช่เขาตอบไม่ครบงั้นแบ่งกันแบ่งไหมล่ะเพราะว่าพี่คนหลังนี่คือเขาตอบมาเรียงกัน3อันในเม็ดเดียวเลยงั้น2ขอชื่อพี่2คนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ที่อยู่ที่จะให้ส่งของไปนะครับพี่คนแรกเอาเป็นหมวกไหมคุณวงอดพร้อมลายเซ็นแล้วพี่อีกคนนึงจะได้เป็นเสื้อกับกางเกงเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นของ The Voice ได้วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งวันอาทิตย์นี้จะล่าลายเซ็นของทุกคนที่เข้ารอบสุดท้ายเออเขาทำกันบ้านไว้มีคุณวงกุลภาคกับคุณเบิร์นพิมมัสโซนอะไรเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวแก๊ปไว้ให้พี่แชมป์โอเคโอเคส่วนเดี๋ยวจะมีของรางวัลอะไรเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันอีกทีในวันสักวันอาทิตย์ไหมเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวต้องดูว่าไม่แน่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเป็นแบบของจากพี่เปี้ยวใครก็ไม่รู้พรุ่งนี้ถ้าคึกกันอีกก็ถ้ายังไม่ถ้ามีเวลาไม่หลับกันสักใช่ใช่เพราะเราจะซ้อมกันวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันจริงวันจริงก็จะทั้งวันเลยเราจะมาไลฟ์ไม่ได้แล้วนะสามวันนี้เป็น3วันแบบว่าที่สามวันอันตรายมากแต่มันเป็น3วันสุดท้ายที่เราจะมีความสุขที่สุดใช่ใช่ว่าเดอะบอยมันเดินทางมาถึงจะถึงวันสุดท้ายแล้วจะจบแล้วตั้งแต่รอบแรกของเรานี่ก็คือตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะตั้งแต่สมัครคลิปอ่ะใช่ใช้เวลานานมากครับแล้วก็แล้วจะเตรียมตัวฝึกซ้อมกว่าจะถึงรอบลายกว่าจะถึง knock out battle คือมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแล้วก็ใจหายเหมือนกันเนาะที่ว่ามันจะถึงแบบจบซีซั่นแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ยังคงเรายังคงอยู่ก็ต้องนี้กันนั่นแหละใช่ต้องติดตามเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ว่ามีผลงานออกมาเรื่อยๆเราต้องขอให้ทุกคนคอยติดตามเราเรื่อยๆด้วยครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกแรงเชียร์ที่เชียร์พวกเราขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่ให้เรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่น้อยรักไปนานนะครับณที่แห่งนี้ที่ภาคจิตกูไปใหญ่แล้วที่แห่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่เอางี้ป่ะถ้าพรุ่งนี้ไลฟ์สดแล้วอยากให้ร้องเพลงสดให้ฟังใช่พรุ่งนี้เราจะมาร้องเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวจะบอกว่าจะไลฟ์กี่โมงนะเผื่อจะได้แบบว่าต้องจะได้ตั้งตัวไว้ก่อนวันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันอยู่นี่คุณแชมป์ก็แบบมาเมื่อวานพี่แชมป์ตั้งเตตัสบอกซิวี่จะมาด้วยกันแบบอ่ะเหรอไม่งงว่าตั้งตัวเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเชิญคนอื่นมาใช่อาจจะแบบใช่ใช่พรุ่งนี้น่าจะอยู่รวมๆกันมากกว่านี้เพราะว่าวันนี้ก็คือต่างคนต่างจะมาซ้อมในโชว์ของตัวเองเนาะเสร็จเร็วกับเร็วมาช้าก็มานัดเวลากันไล่ๆกันไปใครเป็นแฟนน้องพลอยใครเป็นแฟนอาจารย์เบนนายหมอนอยากขอดูอยากขอดูหน้าสดบ้างเอ้ยแต่พรุ่งนี้อาจจะแบบดูเวลาพรุ่งนี้น่าจะเต็มนั่นแหละออยบอกพี่แชมป์ไปนอนเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวพูดคำในใจหน่อยว่ายังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้พวกเราเนาะที่มอบให้เปี้ยวแชมป์นะคะที่แบบทุกคนแบบโหวตกันเข้ามาจนคู่ดูโอคู่ใหม่คู่นี้ได้เข้ามาถึงรอบไฟนอลนะคะมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตเราเลยแหละว่า
ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ชมมากมายขนาดนี้แล้วก็ป้าปิ๊กมาป้าปิ๊กมาสวยเซ็กซี่ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นรุ่นพี่ในรายการเดี๋ยวไว้ค่ะก็ขอบคุณขอบคุณสัญญาเลยว่ายังไงรอบนี้อย่างน้อยอ่ะจะต้องทำโชว์ให้ทำให้คุณผู้ชมแบบมีความสุขแล้วก็สมกับการรอคอยพวกเรานะคะใช่ครับรักของซีวีค่ะของหนูก็นั่นแหละค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็ยังรอผลงานจากหนูก็นี่มีผลงานมาให้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็แฮปปี้กับผลงานที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้ในวันที่วันอาทิตย์นี้นะคะใช่ฝากติดตามด้วยครับโอเคงั้นวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกัน tomorrow bye bye